วยมากๆแกเอ้ยทำไมสวยขนาดนี้เรานั้นได้เป็นคนไทยคนแรกที่เขาเชิญมารีวิวที่นี่นะคะมากๆแกเอ้ยทำไมสวยขนาดนี้เราสองคนเป็นชนชอบทะเลทรายอยู่แล้วชอบอะไรที่เวิ้งว้างมากๆเรานั้นได้เป็นคนไทยคนแรกที่เขาเชิญมารีวิวที่นี่มันวิ่งไปเล่นทะเลทรายข้างหลังห้องมาโอ้สวยมากเลยทรายเย็นมากตื่นเต้นเนาะดีมากๆเลยนี่ดูอยู่ตรงนี้นี่เขาเป็นคนชอบเท้าเปล่าเนาะแล้วพอมาเที่ยวทะเลทรายหรือเที่ยวทะเลมันก็จะแฮปปี้เอาล่ะเดี๋ยวเราไปรูมทัวร์กันดีกว่านะคะว่าห้องที่เราสองคนนอนนั้นจะหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นรูมไทย one bedroom pool villa นั่นเองตามมาจ้าเดี๋ยวขอดูชุดก่อนวันนี้นะคะชุดเป็นแบบทะเลทรายซันเซ็ตไงเหมือนไหม ไปเข้ามาห้องเรานะคะเลข15นะอันนี้น่าจะเป็นห้องนี้นั่นเลยอาราบิกมาจ้าอันนี้คือวิธีการขอเรียกนะคะมาเชิญเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอกับห้อง2ฝั่งทางฝั่งขวาก็จะเป็นห้องโซนมินิบาร์ต่างๆแล้วก็จะมีครัวเล็กน้อยฝั่งซ้ายจะเป็นห้องนั่งเล่นเข้ามาตรงกลางนี้นะคะคือห้องโถงที่เป็นห้องนั่งเล่นนะทุกคนดีมากกว้างขวางมากบรรยากาศดีสุดๆการตกแต่งทุกอย่างเป็นความอาราเบียนอยู่ในปราสาทนี่เลยคือเซตเวลคัมดิงของเราอ่ะมันไม่ได้แบบเรียกว่าเวลคัมดิงแล้วทุกคนมันคือแบบเหมือนอัฟเตอร์นูนทีมาให้เลยนะไม่แน่ใจนะก็มาตั้งเลยแบบนี้นะคะเข้ามามีขนมนะคะพร้อมกับผลไม้แห้งตามสไตล์อาราเบียนอันนี้คือโซนห้องนั่งเล่นนะคะข้างหลังก็จะเป็นห้องนอนนั่นเองนะแล้วก็จะมีโต๊ะทำงานเล็กๆตรงนี้นะคะเข้ามาแล้วนะคะนี่ห้องนอนนะทุกคนกว้างมากเตียงขนาดใหญ่สุดๆพร้อมกับฝั่งนี้ก็จะมีมุมโต๊ะทำงานอีกหนึ่งมุมนะแล้วก็ตรงนี้หันเข้ามานะคะก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนั่นเองไปดูห้องน้ำกันจ้าชอบความแบบแสงเงาตรงนี้มากเลยนะ มันดูขลังเหมือนแบบบ้านดินเนาะตามสไตล์ของอาราเบียนเขาก็จะทำเป็นเหมือนแบบฟิลบ้านดินมันจะทำให้ข้างในมันเย็นออกมาด้านนอกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซน outdoor terrace ทั้งหมดที่วิวข้างหน้าของเราเป็นทะเลทรายนั่นเองดูดิโอ้ยสวยมากคือหันออกไปนะคะก็จะเป็นสระว่ายน้ำพร้อมกับ sunset view แล้วก็ข้างหน้าก็เป็นทะเลทรายนั่นเองเธอความเวอร์คือทุกอย่างการออกแบบเป็นฟิลแบบ palace เนาะมันก็เลยมีความแบบเวอร์วังแบบเนี้ยเนาะหันหน้าเข้าวิลล่าของเรานะคะเป็นแบบนี้นั่นเองพระอาทิตย์จะตกดินแล้วเดี๋ยวขอตัวเปลี่ยนชุดแล้วก็ลงน้ำนะคะทำการแสดงถ่ายคอนเทนต์กันก่อนแล้วก็เดี๋ยวรอดูรูปกันเนาะว่าจะออกมายังไงแต่คือแบบโกลเด้นเอาเวอร์ดีสุดๆดูดิมากินห้องอาหารสุไหยนั่นใช่โอ้ที่อยากกินมานานคาเวียร์นี้ก็ซิกเนเจอร์นะคะคอมพลีเมนทารีให้เธอแล้วนะจ๊ะมาชิมคาเวียร์กันจ้าเบื่อจังโอ้ยจบสูดฉ่ำวาวแป้งอร่อยมากแป้งหอมมากอันนี้เป็นโทมาฮอคไดเอทนะประมาณ30วันนะโดยประมาณนี่คือเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะเลือกได้2ซอสของเราซอสเป็นซอสชิมิชูรี่กับบาร์บีคิวซอสแล้วก็มีแมสโพเตโต้นะคะมาค่ะกินกันต่ออย่าได้หยุดทริปนี้บอกเลยอร่อยมากนัดยังไม่รู้ว่ามันอร่อยขนาดไหนอร่อยมากเข้าใจแล้วว่าเป็นเห็นมันจะอร่อยมากอร่อยมากก็ทำอะไรดีใช่ดีครับอร่อยมากขำค่ะทุกคนเช้านี้นะคะเรามีขี่คาเมลไลท์ตอน9โมงนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูแอคทิวิตี้ก่อนคาเมลไลท์นะทุกคนเราจะเริ่มกันที่9โมงเช้าจะใช้เวลาประมาณ 45-50 นาทีนะคนละเท่าไหร่ 4,000 บาทนะจ๊ะก็รอดูว่าเป็นยังไงนะคะอากาศดีอยู่นะช่วงนี้ไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปจุดเป็นคาเมลไลท์แท็กนะคะอีก5นาทีออกมาจากโรงแรมคือมันลายล้อมไปด้วยทะเลทรายสวยมากถึงแล้วจ้าคาเมลไลท์เดี๋ยวเราจะไปขึ้นขี่อูฐกันแล้วนะมันมาทะเลทรายเนาะมันจะไม่ขี่อูฐก็ไม่ได้สักทุกครั้งเลยอันนี้อากาศดีนะคะไม่เหมือนที่โอมานคราวที่แล้วในหม่นหมองอูฐเขาสวยมากเลยนะขนแบบ ดีมากเขาเลี้ยงดีมากๆเลยนะคะอันนี้ก็อายุประมาณ 7-8 ปีเลยสูงแล้วก็ขนสวยจริงๆอ่ะอูฐอ่ะเขาวิ่งไวมากนะซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยอายุประมาณเนี้ยคือวิ่งแบบฟาสเตอร์มากๆซึ่งเขาขายกันถือถ้าอูฐสวยแล้วก็ชนะการประกวดอะไรเงี้ยสูงถึง5ล้านจะแฮมเลยก็คูณเอาประมาณ50ล้านเนาะประมาณนี้ได้เลยนะทุกคนตอนนี้อากาศดีอ่ะมันเลยไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ช่วงประมาณ9โมงแล้วก็อันนี้คือวินเทอร์เลยก็เที่ยวได้สบายๆนะคะดูหูดิอย่างกับแมวที่บ้านเลยกิ๊บที่นี่กิจกรรมเขาเยอะมากเลยนะทุกคนขี่อูฐขี่ม้าดูนแบชชิ่งแล้วก็เยอะอะแล้วก็มีซาฟารีด้วยถามไกด์ขำๆว่าแบบเจอฝนบ้างไหมในวินเทอร์ก็เจอนะประมาณ 2-3 รอบในจะตกหนักในตอนกลางคืนเท่านั้นนะแต่ตกหนักแบบตกหนักมากกลับจากการขี่อูฐแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเที่ยงนี้นะคะเราจะมากินข้าวกันที่พูลบาร์นะอันนี้เป็นบาร์เมนพูลของเขานะคะแล้วตรงนี้ก็จะมีห้องอาหารนะห้องอาหารค่ะจะมีทั้งหมด4ห้องอาหารเลยก็คือห้องอาหารกลางวันที่นี่นะคะมีห้องเดียวนะสามารถกินได้ทั้งอาหารเย็นแล้วก็อาหารกลางวันนะคะที่พูลแล้วก็จะมีห้องอาหารเมื่อวานนะเป็นสเต็กเฮาส์ชื่อว่าซูไฮและเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปกินห้องอาหารที่เป็นอาราเบียนสไตล์นะชื่อว่าอัลฟาลัชนะคะก็สั่งอาหารมาแล้วนะจ๊ะของออมสั่งเป็นนาซิโกเลงเพราะอยากกินข้าวมากๆพร้อมกับไข่ดาวส่วนของนัดเป็นออคโตพุสจะให้ทุกคนดูความนุ่มของปลาหมึกปลาหมึกอร่อยมากนุ่มมากที่นี่ทำอาหารอร่อยทุกอย่างคือแพลนวันนี้มันไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราจะไปตามหาสปอตถ่ายรูปเนาะเพราะว่าอยากถ่ายรูปสวยๆให้กับที่นี่นะคะก็เดี๋ยวไปดูพระอาทิตย์ตกสวยๆกันมุมอื่นของที่นี่กันนะคะเรากำลังปีนขึ้นไปถ่ายรูปกับทะเลทรายแล้ววิวโรงแรมนะทุกคนแล้วคือวันนี้ชุดแบบว่าสวยมากเลยนะเดี๋ยวจะมาถ่ายดูเหนื่อยมากเลยเป็นชาโคกิวนะคะก็จะมีเกนบีฟมอนปลาอ๋อโอเคจ้ะ4อย่างนะคะคืออาหารอาหรับสไตล์อ่ะเขาว่ามันก็เป็นกริลอะไรอย่างเงี้ยมันพอทานได้สำหรับคนที่ทานอาหารอินเดียอาหารอาหรับิกหรืออาหารเมดิเตอร์เรเนียนไม่ค่อยเก่งอย่างเราอ่ะก็คือทานได้ได้นะได้อร่อยโอเคมากินข้าวกันนะคะทุกคนของหวานมาแล้วค่ะทุกคนน่าจะเป็นถั่วพิซซาชิโอด้วยกับมีกรอบหรอข้างล่างหรอมีกรอบของไอติมเนี่ยอร่อยมากมอร์นิ่งค่ะเช้านี้นะคะเป็นเช้าที่เราจะเช็คเอาออกจากที่นี่กันแล้วนะทุกคนชุดวันนี้นะคะจากแบรนด์ปีเตอร์โชว์ไบเดนเหมือนเดิมนะคะนี่คัตติ้งดีมากใส่แล้วแบบว่าคุณนายคุณหนูสวยปังมากๆนะคะเรียบหรูดูแพงสุดๆนะคะก่อนที่จะเช็คเอาท์เดี๋ยวก็จะพาไปเดินเล่นที่ล็อบบี้นิดนึงอยากถ่ายมุมล็อบบี้นะคะกับชุดนี้แล้วก็ดูบรรยากาศโดยรวมอีกทีนึงก่อนที่เราจะเช็คเอาท์ในวันนี้นะคะ เป็นความรู้สึกที่การพักผ่อนเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งกลางทะเลทรายแต่มันเป็นแบบลักชัวรี่เนาะปกติอะที่เราเคยไปนอนกลางทะเลทรายมันก็จะเป็นโดมเป็นแคมป์เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันเป็นรีสอร์ทหรูเดียวๆเลยใช่ที่อยู่กลางทะเลทรายที่เขาสร้างอาณาจักรตามความหมายของชื่อก็คือปราสาทนั่นเองเนาะทุกคนดูข้างนอกไม่รู้เลยว่าไหนคือห้องเพราะว่ามันดูกลืนดูสวยดูเข้าไปกับโอเวอร์ออลสถานที่ทั้งหมดเลยแล้วเรื่องอาหารจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยไหมอาหารอร่อยมากอร่อยทุกร้านแบบไม่น่าเชื่อเลยคือแบบเราสามารถกินอาหารอาหรับได้แล้วก็เรื่องบริการอะไรเงี้ยถือว่าบักกี้มาเร็วนะคะแล้วก็มีบัตเลอร์ดูแลค่อนข้างเร็วเรื่องน้ำแรงน้ำร้อนเร็วไม่ต้องเปิดเยอะน้ำร้อนแบบสะใจแน่นอนนะทุกคนโอ้รวมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็คือนั่งดูทะเลทรายก่อนที่เราจะบายบายแล้วเข้าเมืองกันนะคะอยากให้เราพาไปพักรีสอร์ทแบบหรูๆหรือว่าพักรีสอร์ทที่ค่อนข้างยูนิคทั่วโลกอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์กด Subscribe กดแชร์อะไรก็แล้วแต่ทุกช่องทางของเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะยังอยู่ดูไบที่ไหนก็รอติดตามจ้าบ๊ายบายขอเกริ่นไว้ก่อนว่าเราอะมีรถซุปเปอร์คาร์ขับเที่ยวด้วยนะทุกคนตอนนี้เราอยู่